สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาอนุบาลนะคะเจ้าต้นนี้ก็คือกวักมรกตนะคะที่เราชำน้ำไว้จนรากมาแบบนี้แล้วนะคะบางคนถามต่อนะคะว่ารากมาแบบนี้ทำยังไงต่อพอรากมาแบบนี้เนี่ยเราก็จัดการเอามาอนุบาลต่อในวัสดุปลูกของเราค่ะนี่นะคะที่เราทำไว้อันนี้ทำไว้นานแล้วส่วนเนี่ยที่เพิ่งทำคลิปไปนะคะเมื่อวันก่อนจะให้ดูก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้เหมือนเดิมวัสดุอนุบาลนะคะเราจะใช้นี่อันนี้เป็นตะกร้าค่ะที่หาได้เอาของที่หาได้นะคะเอาทรงที่มันแบบว่าปากกว้างนะคะถ้าเป็นกระถางก็กระถางปากกว้างหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็หาเอาของที่เรามีนะคะอันนี้ก็เป็นกาบมะพร้าวนะคะแช่น้ำอย่าลืมแช่น้ำก่อนนะคะกาบมะพร้าวที่เรามาใช้เนี่ยเราจะเอากาบมะพร้าวเนี่ยไว้ข้างล่างก่อนเพื่อที่วัสดุที่เราใช้ชำเนี่ยมันจะได้เพราะตะกร้ามันเป็นรูค่ะเนี่ยแล้วก็จะเอาอันนี้รองข้างล่างก่อนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ขุยมะพร้าวค่ะแช่น้ำท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยเอามาใช้อย่างน้อย3วันนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะเพื่อลดสารแทนนินนะคะเกลี่ยเกลี่ยนะคะให้ทั่วๆแบบนี้กดให้แน่นๆหน่อยนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะผสมทรายหน่อยนึงหรือว่าผสมกับขี้เถ้าดำก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็นี่ได้เลยค่ะใช้แต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะเกลี่ยให้แน่นๆแบบนี้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จัดการใบกวักมรกตของเรานะคะสำหรับใบกวักมรกตนะคะเราก็นี่ฉีกเลยค่ะแบบนี้เอาออกมาวางเรียงไว้ก่อนเพราะเวลาถ้าเราดึงเนี่ยมันดึงไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเราก็ดึงออกมาอย่างเงี้ยค่อยๆนะคะฉีกออกมาเนี่ยอันนี้เราก็จะฉีกให้ดูกันแบบเร็วๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราแกะออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดการปลูกลงในวัสดุที่เราเตรียมเลยค่ะปลูกเลยกดเบาๆแบบนี้ค่ะจะเอาทีละ2ใบก็พอมั้งเนี่ยทำรูก่อนนะคะแล้วก็นี่จิ้มลงกดลงไปแค่นี้ทำรูกดกดหน่อยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำด้วยนี่เลยน้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะคะน้ำเนี่ยเราไม่ได้ใช้เยอะนะเครื่องดื่มชูกำลังเราก็เลยใช้แค่ครึ่งฝาค่ะน้ำในนี้นะคะน่าจะประมาณลิตรหนึ่งนะบัวของเราอันนี้ค่ะน่ารักน่ารักอันนี้นะคะเสร็จแล้วเรารดเลยค่ะรดให้ชุ่มๆไปเลยอ
หลังจากที่เรารดให้ชุ่มๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปไว้ที่ร่มๆค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานที่เราเคยทำกันไว้บ้างแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นกวักมรกตดำนะคะที่เราทำไว้เหมือนกันค่ะอันนี้ใส่ภาชนะที่แบบว่ากระถางแตกๆเก่าๆก็ใช้ได้นะคะก็คือเอามาไว้ที่ร่มๆเราสามารถที่จะรดน้ำได้นะคะก็คือเราจะรดน้ำเนี่ยอยู่ที่วันเว้นวันค่ะไม่ได้รดทุกวันนะคะก็นี่จะเห็นว่าเนี่ยค่ะใส่ดูแตกเป็นต้นนะคะก็คืออยากจะดึงนะแต่ว่าบางทีการดึงออกมาดูบ่อยๆเนี่ยทำให้ระบบรากเขาเนี่ยกระทบกระเทือนนะคะแต่เพื่อท่านผู้ชมนะคะเราก็จะดึงให้ดูว้ายนี่นะคะเป็นต้นแล้วแบบนี้นะก็เอาไว้อย่างเดิมดูบ่อยมากไม่ดีนะคะเพราะจะทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนค่ะขี้สงสัยมากจะทำให้ต้นไม้ไม่ค่อยโตนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะในการช้ำกวักมรกตค่ะจะได้มีกวักมรกตเอาไว้ประดับบ้านนะคะเป็นไม้มงคลด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยราคาเนี่ยแพงมากๆยิ่งกวักด่างนะคะแพงมากๆเลยก็ลองเอาวิธีที่เราทำไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ